بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إننا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับ تقبل الله منا ومنكم นะครับขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตอบรับการงานที่ดีของพี่น้องทั้งหลายนะก็ในเสาร์ที่แล้วเป็นวันตัชรีกเราก็หยุดกันนะครับให้พี่น้องได้พักผ่อนเฉลิมฉลองทานอาหารกันกินเนื้อกุรบันไปเยี่ยมญาติเชื่อมสัมพันธ์เครือญาติกันอัลฮัมดุลิลละห์แล้วก็ตัวของผมเองก็มีอามานะในการจัดการเรื่องกุรบันด้วยนะครับเนื้อที่สวยๆที่ได้เอาไปให้เจ้าของสวนและแจกจ่ายก็ต้องยะซากุมุลลอฮ์นะครับเบด้วยนะก็แนะนำกันไปก็ไปได้ฟาร์มที่ราชบุรีนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ดีมากเลยทุกคนชื่นชมมากนะกับเนื้อที่เอาไปแจกที่ไปทำฟาร์มของจัสมินฮะนั่นแหละเพราะว่าเป็นเนื้อแต่งเนื้อแต่งนี่หมายถึงว่าไม่ใช่เนื้อเป็นก้อนๆให้ไปมันครึ่งนึงเนื้อครึ่งนึงแต่นี่แต่งเนื้อมาให้สวยเหมือนในตลาดตัดมันที่มันเกินๆออกหมดฮะก็ฉันนั่นแหละไปตั้งแต่วันพฤหัสก็ไปเอาเนื้อวันศุกร์ไปที่ราชบุรีน่ะไปอยู่คุกตรงนั้นน่ะนะแจกเนื้อเลยอัลฮัมดุลิลละห์นะก็เวลาเราจะแจกอะไรเราก็ต้องแจกของที่มันดีๆเนาะอัลฮัมดุลิลละห์นะครับก็ขอบคุณเบด้วยนะครับที่แนะนำมาก็เข้าสู่สถานการณ์ปกติหลายๆคนที่มีญาติพี่น้องไปทำฮัจญ์ตอนนี้ก็น่าจะเสร็จสิ้นแล้วตอนนี้ได้ฮัจญ์ยีกันหมดแล้วแต่ยังกลับบ้านไม่ได้เพราะว่าไปช้าแต่ใจตอนนี้ผมว่ากลับมาเมืองไทยหมดแล้วแหละนะตอนนี้ก็ช้อปปิ้งไปช้อปปิ้งไปภารกิจฮัจญ์เสร็จแล้วยังไม่ได้เข้ามาดีนะเดี๋ยวก็รอเข้ามาดีนะนะจริงๆฮัจญ์เนี่ยไม่เกิน10วันน่ะเสร็จแล้วแต่เขาให้ไปนานหน่อยเพราะว่าไหนๆไปทีนึงก็อยู่กันสักเดือนนึงนะแล้วก็อีกอย่างนึงเวลาเขาปล่อยเช่าโรงแรมเนี่ยไอ้เช่ารายวันกับเช่ารายเดือนมันต่างกันเขาเลยให้เช่าเป็นเดือนไปเลยนั้นเมืองไทยเวลาไปก็ไม่เหมือนคนอาหรับอาหรับนี่เหมือนกับรีบไป7วันกลับแล้วพออาหรับออกปั๊บที่อยู่ก็ในเมืองก็ว่างคนไทยแล้วก็เข้าไปอยู่ไอ้ตอนที่มันคนเยอะๆเนี่ยคนไทยไปอยู่ข้างนอกก่อนเพราะไอ้ระดับมันมีสตางค์เยอะมันก็เช่าอยู่นี่มันเป็นเหตุของมันทำไมตอนแรกทำไมอยู่ไกลแล้วตอนหลังถึงย้ายเข้ามาอยู่ใกล้ก็อาหรับก็ออกเมืองหมดแล้วกลับประเทศหมดแล้วเราก็เข้าไปอยู่ข้างในมันเป็นแบบนี้แหละจะไปอยู่ตั้งแต่แรกเลยต้องจ่ายเพิ่มมากเพราะว่าต้องไปจ่ายเงินแข่งกับอาหรับและอาหรับก็รู้อยู่สตางค์มันเยอะมันก็ได้ที่ใกล้ๆไปก่อนนะอันนี้ก็เล่าให้พี่น้องฟังว่ามันเป็นระบบระเบียบของคนที่ไปทำฮัจญ์นะครับก็ขอด้วยนะให้ฮุจญะฮ์ทั้งหมดกลับมาประเทศไทยอย่างปลอดภัยนะครับอัลลอฮุมะอามีนนะเพราะว่าปีนี้แล้วก็ขอให้ได้ฮัจญ์ที่มะบรูรด้วยนะทุกคนเลยแล้วก็ปีนี้ก็ข่าวเสียชีวิตนะมีเยอะนะเยอะมากปกติไม่เยอะขนาดนี้นะแต่ปีนี้รู้สึกว่า10กว่าคนไปแล้วอากาศร้อนใช่ไหมแล้วก็คนเยอะคนเยอะมากนะแล้วก็เดี๋ยวนี้อีกเรื่องนึงโรคภัยไข้เจ็บเดี๋ยวนี้มันแปลก
มีข่าวดูข่าวไหมล่ะท้องเสียตัดมือเงี้ยเป็นโรคอะไรไม่รู้ท้องเสียเลือดเป็นกรดเดี๋ยวนี้เนี่ยอย่าประมาทเจ็บไข้เล็กๆน้อยๆเนี่ยไปปรึกษาหมอดีกว่าเพราะเดี๋ยวนี้โรคแปลกๆเยอะก็คือขอดูอานั่นแหละนะขอดูอากล่าวรอดแต่ว่าไปปรึกษาเลือดเป็นกรดไงเขาบอกเลือดเป็นกรดอะไรไม่รู้เนี่ยดูข่าวก็นี่ผมจะบอกเดี๋ยวนี้โรคภัยไข้เจ็บมันแปลกๆมันไม่เหมือนสมัยบ้านเมื่อก่อนเรามันไม่ค่อยมีกี่โรคหรอกแต่สมัยนี้เห็นไหมมันมีโรคอะไรแปลกๆเยอะก็ใช้ชีวิตอย่างระวังขอดูอานะขอดูอานะครับแล้วก็แน่นอนนะผู้ที่ทำให้หายก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับขอดูอากับพระองค์เยอะๆนะอย่าลืมอัสการ์ดยามเช้ายามเย็นนะครับเดี๋ยวเรามาอ่านกันอายะที่75นะครับซูเราะห์อันนิซาซูเราะห์อันนิซานะไม่ใช่อันนะอันทำไมเป็นอันล่ะเพราะว่ามันนูนอาลีฟเข้าไปที่นูนอันนิซาถ้าอันไหนเป็นลามกอมาริยะเป็นอัลเช่นอัลมาอิดะห์อัลบะกอเราะห์ตรงนี้เป็นอันนิซาเริ่มต้นที่ฟาติฮะก่อนนะครับอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدينإياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهمغير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمينأعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل اللهوالمستضعفين من الرجال والنساء والولدان والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولونربنا أخرجنا من هذه القرية الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم
وَجَعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَجَعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوتطاغوت والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطانإن كيد الشيطان كان ضعيفا إن كيد الشيطان كان ضعيفا มาดูความหมายนะครับยังอยู่ในเรื่องของการต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์ซึ่งถือว่าเป็นอามันที่จะต้องฝืนหัวใจมากที่สุดคือการเสียสละชีวิตของเราเพราะด้วยกับปกติของมนุษย์แล้วมักจะมีความกลัวกลัวตายกลัวตายกันนะแต่ในสำหรับผู้ศรัทธาเนี่ยความตายนั้นมีในสองมุมมุมแรกก็คือถ้าเป็นคนดีเนี่ยความตายเป็นเรื่องที่เป็นการพักผ่อนแปลว่าอะไรแปลว่าไอ้ที่ต้องเหนื่อยในดุนยาเนี่ยก็จบแล้วไม่ต้องเหนื่อยแล้วคนที่ป่วยเป็นโรคอย่างของฉันเนี่ยตอนนี้นั่งแล้วก็เมื่อยเพราะช่วงหลังๆนี่นั่งเยอะนอนก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยนะพอตายไปแล้วมันก็ไม่มีความรู้สึกเจ็บอะไรแล้วแต่ความตายนั้นก็จะเป็นการย้ายไปอยู่อีกโลกนึงเพื่อที่จะถูกสอบสวนแล้วก็ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะนั้นใครที่เสียชีวิตในขณะที่ทำอามันอิบาดะห์อยู่นั่นเป็นอาลามัตเป็นเครื่องหมายของคนดีเขาเรียกว่าฮุสนุนคอติมะเช่นกำลังอยู่ในพิธีฮัจญ์ที่ผ่านมาอย่างเงี้ยแล้วก็เสียชีวิตนะครับปกติเนี่ยเราจะเห็นคลิปในต่างประเทศนะอ่านกุรอานเสียชีวิตคุตบาเสียชีวิตเพิ่งมาเห็นคนไทยที่กำลังนะซีฮัตแล้วก็อัลลอฮ์ก็เก็บไปในช่วงนั้นเลยนะตอนแรกฉันก็ฟังไม่ออกเขาแปลว่าเขามีคำซับตอนหลังเขาบอกว่าเจ็บหัวปวดหัวหรืออะไรเนี่ยสักพักหนึ่งก็หมดลมเลยนะแล้วก็เป็นอะไรที่เป็นอะไรที่กระทันหันเนาะเพราะว่าถ้าปกติคนเจ็บป่วยแบบเนี้ยถ้าเป็นเยอะๆเข้าไปอยู่โรงพยาบาลแต่นี่เหมือนกับร่างกายก็ปกติดีแล้วอยู่ดีก็น็อกไปเลยนะอันนี้ก็เรียกอาการหัวใจนะครับหัวใจล้มเหลวฉับพลันก็เล่าให้พี่น้องฟังว่าอัลฮัมดุลิลลาห์เราก็จะเห็นว่าการเสียชีวิตเนี่ยก็จะมีหลายรูปแบบนะเสียชีวิตในขณะที่ทำความชั่วเสียชีวิตในขณะทำความดีนะแต่แน่นอนว่าหลังจากตายไปแล้วเนี่ยผลการตอบแทนก็จะแตกต่างกันระหว่างคนดีและคนชั่วคราวนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยก็ได้สั่งใช้นะอัลลอฮ์บอกว่ามีเหตุใดเกิดขึ้นแก่พวกเจ้ากันนั้นหรือวะมาละกุมมีเหตุใดเกิดขึ้นกับพวกเจ้ากันนั้นหรือลาตูกอติลูนาฟีซาบีลิลละที่จะไม่สู้รบในหนทางของอัลลอฮ์เพราะเดิมแรกเลยเนี่ยขั้นอันแรกเลยเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามแม้กระทั่งยกมือกันนะ
คือแต่เขาจะตีก็ต้องยอมให้เขาตีช่วงแรกเลยตอนที่อยู่ที่มักกะเหตุผลก็เพราะว่าความพร้อมในการที่จะสู้บางครั้งเนี่ยสู้ไปก็ตายเปล่าก็การยอมตรงนี้ก็เป็นการถอยออกมาหลังจากนั้นพอมุสลิมมาตั้งเมืองใหม่ก็ที่เมืองดีนะก็มีคำสั่งให้ต่อสู้ก็คือสู้กับพวกไหนพวกมุชริกีนนั่นแหละตอนนั้นไม่ได้รบไปที่เปอร์ซงเบอร์เซียไม่ต้องไปยุ่งรบแค่ไอ้เมืองเก่านี่แหละก็คือเมืองมักกะตอนนั้นที่ยังมีตั้งตนเป็นศัตรูอยู่อัลลอฮ์ถามว่ามันมีเหตุใดหรือทำไมพวกท่านถึงไม่สู้รบในหนทางของอัลลอฮ์วัลมุสตัดอาฟีเนี่ยทั้งที่บรรดาผู้ที่อ่อนแอมุสตัดอาฟีนดออีแปลว่าผู้ที่อ่อนแอทั้งหลายมีอะไรบ้าง1มีนั่นรีจานผู้ชายนี่อ่อนแอยังไงล่ะสุขภาพไม่ดีกีบอกอัลฮัมดุลิลละห์ผู้ชายที่ลุกก็โอยเจ็บก็โอยไอ้อย่างนี้ก็อ่อนแอนะไม่ใช่ว่าเป็นผู้ชายจะเข้มแข็งหมดนะผู้ชายพิการผู้ชายเป็นโรคบางคนเนี่ยทำไมพัทยาแข็งแรงจังเลยก็ไอ้บางโรคเป็น10อ่ะพัทยาไม่มีอะไรเลยไม่แข็งแรงก็เป็นไปได้แต่ด้วยสภาพปกติถ้าเสมอกันเนี่ยสุขภาพดีเท่ากันยังไงผู้ชายก็กำลังเยอะกว่าอยู่แล้วเป็นเรื่องปกตินะทะเลาะกับภรรยาเปิดขวดซอสไม่ได้ก็ต้องบางเปิดซอสให้หน่อยเห็นไหมสุดท้ายก็มาให้เราเปิดขวดซอสอีกนี่แหละผู้ชายมีกำลังที่มากกว่าแต่เป็นไปได้ไหมถ้าผู้ชายจะอ่อนแอก็เป็นไปได้เป็นทาสนะถูกกดขี่ประมาณนี้วันนิซะและก็สตรีที่ถูกกดขี่ข่มเหงอยู่วิลดานแปลว่าอะไรแปลว่าเด็กนะตรงนี้มีหลายความหมายนะมีความหมายคำว่าเด็กรับใช้ก็ได้วินดานุนมุคอลละดูนนะนี่อยู่ในกุรอานในสวรรค์จะมีเด็กคอยรับใช้เวียนมารับใช้รินน้ำให้อะไรให้ตรงนี้ก็แปลว่าเด็กจริงๆไม่ใช่เด็กที่อยู่ในสวรรค์เด็กที่อยู่ในเมืองที่ถูกรังแกถูกข่มเหงอยู่อัลลาซีนยากูลูนคนเหล่านี้ที่เวลาเขาถูกรังแกเนี่ยเขาก็จะกล่าวดูอากับอัลลอฮ์อันนี้เป็นดูอาที่สำหรับคนที่ถูกรังแกข่มเหงนะให้อ่านอันนี้ไปเยอะๆวงเล็บไว้เลยนะใครที่อยู่ในเมืองที่ถูกกดขี่ข่มเหงแล้วไม่มีใครที่จะมาบุคคลน่ะที่จะมาช่วยเหลือเราแต่ก็รอคอยคนที่จะมาปลดแอกมาช่วยเหลืออยู่เนี่ยหรือถูกจับไปอยู่เนี่ยนะติดต่อใครไม่ได้อ่านดูอาบทนี้ถูกจับไปเรียกค่าไทยอ่านดูอาบทนี้ร็อบบานาอัคริจนามินฮาซิฮิลกอริยะโอ้พระผู้อภิบาลของเราโปรดนำพวกเราออกจากกอริยะก็คือเมืองนี้หรือสถานที่แห่งนี้ตรงนั้นตรงนี้หมายถึงที่ไหนเนี่ยก็เมืองนี้หมายถึงที่ไหนเหตุการณ์นี้ที่อัลลอฮ์เล่านี่หมายถึงเมืองไหนเมืองไหนที่มีการกดขี่อยู่ในสมัยท่านนบีเมืองมักกะไงยังอยู่กับฉันอยู่ไหมเนี่ยยังอยู่นะยังไม่เพิ่ม กลับไปก่อนเนี่ยที่ให้อ่านตรงนี้หมายถึงในตอนนู้นเนี่ยก็คือเมืองมักกะที่ยังไม่ถูกพิชิตเพราะคนบางคนก็อพยพมาอยู่มาดีนะบางคนก็โดนขังเอาไว้อพยพไม่ได้ถูกกักเอาไว้บางคนลูกมาแล้วพ่อแม่ยังอยู่พ่อแม่ก็ถูกทรมานโอ้ยถูกจับถูกเยอะแยะไปหมดเลยแต่คนเหล่านี้อดทนกับบททดสอบตรงนี้ก็ขอดุอาก่อนรับบานาอัคริจนามินฮาซิฮิลกอริยะโอ้พระผู้อภิบาลของเราโปรดนำพวกเราออกจากเมืองนี้นะก็คือเมืองมักกะเนี่ยซอลิมีอะห์ลูฮาซึ่งชาวเมืองเป็นผู้ที่ข่มเหงรังแกสมัยนู้นนะสมัยที่ยังไม่ได้พิชิตมักกะเนี่ยคนที่เป็นเจ้าเมืองเขาก็ข่มเหงรังแกคนที่เป็นมุสลิมจนกระทั่งนบีต้องหนีออกมาอพยพออกมานะแล้วก็ขอดุอาต่อวะจะอัลลานามิลลาดุนกะวะลียาและโปรดให้มีขึ้นแก่พวกเราซึ่งผู้คุ้มครองคนหนึ่งจากที่พระองค์วะจะอัลลานามิลลาดุนกะนาซีรอและโปรดให้มีขึ้นแก่พวกเราซึ่งผู้ช่วยเหลือคนหนึ่งจากที่พระองค์ขอดุอาให้มีคนมาช่วยเหลืออัลลอฮ์ก็ถามไปยังบรรดาคนที่เป็นมุสลิมที่อยู่มะดีนะห์เนี่ยเหตุใดล่ะทำไมถึงไม่อยากจะสู้รบกับพวกนี้ทั้งๆที่พวกนี้
ที่อยู่ในเมืองของเขาเนี่ยเขากำลังกดขี่ข่มเหงมุสลิมพี่น้องของพวกเราอยู่ที่อยู่ในเมืองมักกะการสู้ตรงนี้ไม่ใช่ว่าเป็นการล้างแค้นโอ้โหมันเป็นการเอาหนี้ใช้หนี้ไม่ใช่แต่ในมุมตรงนี้ก็คือเป็นการช่วยเหลือปลดแอกคนที่ถูกกดขี่ข่มเหงพี่น้องเชื่อไหมว่าสงครามที่เกิดขึ้นในสมัยหลังเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยมุสลิมที่ไปพิชิตเมืองต่างๆเนี่ยเผลอๆนี่นะไม่ใช่เผลอจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้อยากจะไปสู้รบด้วยซ้ำแต่มันถูกคนในเมืองนั่นแหละบอกให้ออกมาช่วยพวกเราหน่อยเพราะพวกนำของเมืองเนี่ยมันแย่เหลือเกินช่วยเอาอิสลามมาปกครองพวกเราหน่อยเพราะมันทุจริตมันขดขี่ข่มเหงเราเอาอิสลามมาหน่อยเพราะอิสลามนี่แหละที่จะให้ความเท่าเทียมกันแม้กระทั่งคนที่ไม่นับถืออัลลอฮ์ก็ให้อยู่ได้โดยปลอดภัยไม่ไปเอาเปรียบไม่เอาเปรียบเขานะไม่ใช่ว่าโอ้ยต้องเผาศาสนสถานอิสลามห้ามหมดเลยจะไปเผาวัดเผาว่าเผาโบสถ์ไม่ได้ต้องให้ความปลอดภัยนะคนที่เป็นสตรีคนที่เป็นเด็กคนที่เป็นนักพจน์นักบวชในศาสนาเมื่อเข้าไปพิชิตเมืองแล้วเผาไม่ได้ห้ามตัดต้นไม้นี่คือความสวยงามของอิสลามและถ้าเกิดใครอยากจะอยู่ในเมืองนี้จ่ายภาษีสิเมื่อจ่ายภาษีก็ถือว่าอยู่ได้ในการทำมาหากินอย่างปลอดภัยอย่างสุจริตนะครับนะคราวนี้ต่อมาอัลลาซีนาอามานูอัลลอฮ์บอกต่ออายะที่76บอกว่าบรรดาผู้ที่ศรัทธานั้นพวกเขาจะทำไงยูกอติลูนาฟีซะบีลิลลาห์เขาจะต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์ส่วนบรรดาผู้ที่ปฏิเสธว่าลาซีนากะฟารูยูกอติลูนาฟีซะบีลิลลาห์เขาจะต่อไม่ใช่ซะบีลิลลาห์ซะบีลิตตอกูตเขาก็จะต่อสู้ในหนทางของตอกูดซึ่งแปลไปแล้วตอกูดก็คือสิ่งที่อุปโลกขึ้นมาว่าเป็นพระเจ้าไม่รู้ว่าจะเป็นมนุษย์จะเป็นวัตถุจะเป็นหินเป็นดินเป็นทรายหรือจะเป็นนามธรรมเช่นต่อสู้เพื่อชาติพันธุ์อะไรประมาณนี้อันนี้ก็ไม่ใช่เท่านั้นแหละเพราะการต่อสู้เพื่อชาติพันธุ์ก็ไม่ต่างอะไรกับการต่อสู้เพื่ออย่างอื่นแต่การต่อสู้ที่อยู่ในหนทางของอัลเลาะห์คือการคงไว้ซึ่งความสูงส่งของพระดำรัสของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะคนเหล่านี้ต่อสู้เพื่อสิ่งอื่นที่ไม่ได้ต่อสู้เพื่ออัลเลาะห์นะฟะกอติลูเอาลิยาอัชชัยฏอนอัลเลาะห์บอกต่อว่าดังนั้นจงสู้รบกับสมุนของชัยฏอนเถิดนะสมุนของชัยฏอนอินนากัยดัชชัยฏอนิกานะฎออีฟาและแท้จริงอุบายของชัยฏอนนั้นมันช่างอ่อนแอยิ่งชัยฏอนไม่ได้เข้มแข็งอะไรเหตุที่ชัยฏอนเข้มแข็งเพราะอะไรรู้ไหมก็เพราะเราอ่อนแอไง ที่ชัยฏอนมันมีอำนาจไม่ใช่ว่ามันมีอำนาจโดยตัวมันแต่เราต่างหากที่อ่อนแอเมื่อเราอ่อนแอเมื่อไรชัยฏอนมันก็ข่มเราก็เหมือนกับฮาวานับซูเลยใช่ไหมเมื่อเราที่อ่อนแออีมานอ่อนแออารมณ์ไฟต่ำมันก็ครอบงำยับยั้งตัวเองไม่ได้จริงๆเนี่ยถ้าเราเข้มแข็งเราอิมมีอีมานนะขอโทษนะต่อเอาช้างมาฉุดก็ไม่ทำหรอกสมมติมีคนเนี่ยชวนจะไปทำซีนาไปกินเหล้าเนี่ยลองคิดดูนะคนที่อยู่กับมัสยิดคนที่อีมานเข้มแข็งเนี่ยจะให้ตังกี่ล้านกินแม็กกี้ไม่มีทางจะผู้หญิงสวยขนาดไหนเป็นนางแบบขนาดไหนจะเอาตังไม่เท่าไหร่เขากลัวอัลลอฮ์ถามว่าชัยฏอนมันจะแข็งไหมล่ะไม่แข็งหรอกอ่อนเลยแต่ถ้าเมื่อใดที่อีมานอ่อนนะไม่ต้องให้ตังหรอกแค่เขากวักมือเรียกกลับไปแล้วไหนแม่มันตัวเราอ่อนแอไม่ใช่ชัยฏอนเข้มแข็งอัลลอฮ์จึงบอกว่าแท้จริงชัยฏอนเนี่ยอุบายของมันที่มันมาหลอกเราเนี่ยมันอ่อนแอเหลือเกินโดยเฉพาะสำหรับบรรดาผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นชัยฏอนจะมีอำนาจได้เฉพาะคนที่อ่อนแอคนที่ไม่อีมานต่ออัลลอฮ์คนที่อีมานอ่อนนะครับนะอ่ะนี่ก็คือความหมายซึ่งเขาก็ไม่ได้อะไรนะไม่ได้อธิบายเยอะเพราะว่าได้อธิบายมาก่อนหน้านี้บ้างแล้วนะครับคราวนี้เขาบอกต่อนะนิดนึงว่าอิบนุอับบาสก็บอกว่าอายะนี้เนี่ยก็พูดถึงมารดาของฉันแล้วก็ตัวฉันด้วยที่เป็นส่วนหนึ่งของบรรดาผู้ที่อ่อนแอที่บอกแบบนี้เพราะอะไรเพราะอิบนุอับบาสเนี่ยท่านเป็นเด็กตอนนี้ก่อนที่อพยพมาเนี่ยถามว่าวินดานี่คือรวมใครด้วยก็รวมทั้งอิบนุอับบาสไปด้วยก่อนที่อพยพมาไงเพราะตอนนั้นเป็นเด็ก
นะและคุณแม่ของท่านก็ถูกกดขี่ข่มเหงนะครับอาญานี้ก็รวมบอกทีมอบาก็บอกอาญาเนี่ยก็พูดถึงตัวฉันด้วยในขณะนั้นเพราะฉันตอนนั้นก็ยังเป็นเด็กอยู่คนนึงที่ถูกกดขี่ข่มเหงนะครับอ่ะเดี๋ยวเราอ่านต่อในอายะที่77แล้วก็78แล้วก็79อยู่ตรงนี้แหละตัวนี้แหละไหนกูฟูเหรอตรงไหนอ่ะอ๋อนี่เหรออ๋ออันยาวอันยาวกูฟูใช่ขอปรึกษากีแป๊บนึงไงนี่เขาเรียกที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ที่ปรึกษาสี่ห้าได้สี่ได้ห้าได้มัจยาอิสเนี่ยสองสี่ห้าเอาบิลเลมิชตอนจะรออยู่อัลัมตะรออิลัลลัซซีนกีลลาฮุมกุฟฟูอัยดียากุมأَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ เวลาตาที่เป็นตากลมนะตามับดูต้อเนี่ยเขาเรียกตากลมตาแบนตาแบนก็เขียนตาที่เป็นแบนตาธรรมดาเป็นตาเป็นแบนแล้วก็ตากลมเวลาหยุดนะครับก็ให้เปลี่ยนจากตาเป็นหาใหญ่เราจะไม่อ่านว่าซากาตไม่เอาเป็นซากาพอลมไปเลยนะวะอากีมุศศอลาตะวะอาตุซซะกาวะอากีมุศศอลาตะวะอาตุซซะกาหยุดตรงมินทุ่มนะฟะลัมมากุติบะอะลัยฮิมุลกิตาลูอิซาฟะรีกุมมินฮุมฟะลัมมากุติบะอะลัยฮิมุลกิตาลูอิซาฟะรีกุมมินฮุมฟะลัมكتب عليهم القتال إذا فريق منهم فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية อีกรอบหนึ่งนะيخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية อีกรอบหนึ่งيخشون الناس كخشية الله أو أشد
ดาคอชียะอยู่ตรงไหนดียาวไปไหมกอรีบกีตาร์ก็ได้วะกอลูร็อบบานาลิมากะตะบะตะอะลัยนัลกิตาลวะกอลูร็อบบานาลิมากะตะบะตะอะลัยนัลกิตาลวะกอลูร็อบبنا لما كتبت علينا القتال وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا لولا أخرتناإلى أجل قريب لولا أخرتنا إلى أجل قريب ตรงนี้ยาวตรงลาอักคอร์ตานานาก็ยาวนะอีลาก็ยาวนะครับก็จะมียาว3ตัวแล้วก็อัจลินตอนนี้เป็นมัดไม่ใช่มัดเป็นอิคฟาอัจลินอัจลินกอรีบอย่าลืมตัวกอฟด้วยนะกออันให้ชัดเจนให้หนานะกอรีบไม่การีบนะการีบไม่ได้กอรีบลาอูลาอัคอรตานาอิลาأجل قريب لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمنตะกอกุลมะตะอุดดุนยากอลีลูวัลอาคิรตุคอยรุลลิมานิตตะกอกุลมะตะกุลมะตะอุดดุนยากอลีลูวัลอาคิรตุคอยรุลลิมานิตตะกอقل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلاوالآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة
วะอินตุซิบฮุมฮะซะนะตุยะกูลูยะกูลูฮาซิฮิมินอินดิลลาห์وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ ดิกเอาใหม่นะอันไหนมันมีสองวรรคคล้ายๆกันวรรคแรกวะอินตุซิบะฮุมฮาซะนะฮาซะนะนี่แปลว่าความดีมินอินดิดละถูกต้องแต่วรรคที่สองเนี่ยไซยะไซยะนี่ตรงกันข้ามเลยความชั่วอันนี้จะไปอ่านมินอินดิดละไม่ได้นะคนละเรื่องเลยมินอินดิกดิกก็หมายถึงตัวของท่านเองแต่ตรงนี้ก็หมายความว่าอะไรที่เป็นความดีงามเนี่ยเป็นของอัลลอฮ์มาจากอัลลอฮ์อะไรที่เป็นความชั่วก็มาจากตัวผู้ท่านนั่นแหละคราวนี้ถ้าเราอ่านสลับกันคราวนี้แหละคราวนี้ไปคนละเรื่องเลยนะต้องระวังนิดนึงถ้ามันขึ้นฮาซันะอินดิลละไซยะดิกเอาเริ่มต้นใหม่เลยนะอินตุซิบะฮุมฮาซันะเลยนะوَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ มินแรกไม่หน่วงนะมินแรกเป็นอินนะครับมินอินอินเนี่ยแหละถึงพึ่งหน่วงนูนตายพบดานนะครับพึ่งหน่วงตรงนี้นะส่วนกุลตรงนี้เป็นตัวกอฟอ่านให้หนานะกุลกุลและอันที่สองเป็นกุลเบาๆหน่อยกุลกุลกับกุลมันอยู่ติดกันตอนฉันอ่านที่บ้านเนี่ยโอ้โหจะวางลิ้นตรงไหนเนี่ยกอฟกับกาฟเนี่ยนะคำจริงกอฟมันต้องหนาหน่อยเนาะกอฟกับแกฟกุล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 หยามเงินนะกุลกุลลุมมินอินดิลลาفَمَا لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَقُودُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا فَمَا لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَقُودُونَ حَدِيثًاอีกรอบหนึ่งนะฟะมาลิฮาอุลาอิลกอมิลายะกาดูนยัฟกอฮูนฮะดีซาฟะมาลิฮาอุลาอิลกอมิลายะกาดูนยัฟกอฮูนะฮะดีซา
มาอัศบะกะมินฮะซานะติฟะมินัลลอฮ์وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَوَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًاอ่ะมาดูความหมายนะครับอัลัมตะรออิลัลลซีนากีลาละฮุมกุฟฟูไอดียะกุมเจ้าอัลัมเจ้ามิได้ตะรอแปลว่าเห็นนะตรงนี้ก็แปลว่าเจ้ามิได้มองดูใครบรรดาผู้ที่ถูกกล่าวแก่พวกเขาว่าบรรดาผู้ที่กล่าวแก่พวกเขาว่าอายะที่77อัลัมตะรออิลัลลซีนากีลาละฮุมกุฟฟูไอดียะกุมเจ้ามิได้มองดูบรรดาผู้ที่ถูกกล่าวแก่พวกเขาว่าหมายถึงคนกลุ่มแรกเลยที่เขานั้นน่ะอยากที่จะต่อสู้ตั้งแต่สมัยที่อยู่ที่มักกะฮ์แล้วพอมาหาท่านนบีจ๋าฉันก็พอจะไหวนะที่จะปกป้องยกมือมากันเนี่ยฉันก็พอจะทำได้นบีบอกว่าให้อภัยพวกเขาและก็อดทนบิลาลเนี่ยตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีใครรู้ว่าเป็นมุสลิมมีซอฮาบะห์ท่านหนึ่งผมจำไม่ได้อัมมาร์หรือเปล่ามาหาก็เถียงกับอุมัยยะห์ก็เป็นนายทาสของบิลาลก็เถียงกันเถียงไปเถียงมาสุดท้ายก็อัมมาร์เป็นเด็กไงเด็กที่ไม่ค่อยเป็นเด็กวัยรุ่นแต่อุมัยยะห์นี่เขาเป็นคนอาวุโสเถียงสู้กันไม่ได้ก็เลยสั่งให้บิลาลน่ะฟาดเพราะบิลาลเป็นทาสใช่ไหมก็สั่งให้บิลาลเนี่ยตีฮะจะเปิดพัดลมเหรอร้อนเหรอจ๊ะอ๋อไม่เป็นไรฉันเหงื่อออกได้พี่น้องห้ามเหงื่อออกไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ๋อแหมให้เขาไม่เป็นไรตรงนี้ไม่เป็นไรกี่ร้อนเหรอรู้ว่าอะไรอ๋อกี่ร้อนก็ตัวนี้อ่ะฉันไม่รู้จะเปิดตรงไหนบังลองดูสิเอาต่อเลยนะก็อุมัยยะห์ก็สั่งให้บิลาลเนี่ยฟาดถือแซ่แล้วล่ะบิลาลไม่ฟาดพอบิลาลไม่ฟาดก็รู้เลยบิลาลเป็นมุสลิมอัมมาร์ก็บอกฟาดบิลาลให้ฟาดบิลาลไม่ฟาดรู้เลยบิลาลเป็นมุสลิมคราวนี้บิลาลตอนนี้เป้าหมายไม่ใช่อัมมาร์แล้วบิลาลโดนหนักเลยคราวนี้แล้วก็เต็มใจให้ฟาดด้วยนะฟาดมาเพื่อที่ไม่ให้บิลาลถูกอะไรถูกทรมานเพราะรู้อยู่ว่าบิลาลนี่เป็นทาสนะพี่น้องนะไม่มีอะไรเลยนะที่จะเป็นกรรมสิทธิ์ของพวกเขาแปลว่าเป็นเหมือนทรัพย์สินของเจ้านายเขาจะทรมานทรกรรมยังไงก็ได้แต่ในหลักการศาสนาของเราเนี่ยคำว่าทาสตรงนี้เนี่ยต้องให้อะไรนะให้อาหารให้อาหารอะไรนะมีอาหารก็ต้องแบ่งปันให้เครื่องนุ่งห่มห้ามใช้งานเกินกว่ากำลังของทาสแล้วก็ทาสสามารถมุกาติบแปลว่าไปตั้งราคาได้สมมุติเนี่ยฉันเนี่ยเป็นทาสกีซื้อฉันมาไม่รู้หรือว่าได้ฉันมายังไงกันแล้วแต่ไปจับมาเป็นเชลยฉันดูแล้วฉันพอมีกำลังนะเป็นคนพอมีกำลังกีตั้งราคาให้ฉันหน่อย
กี้บอกอ๋ออันนี้ประมาณ10บาทโหเอาซะถูกเชียเอาสักแสนนึงแล้วกันนะเออเอาสัก10บาทดูไม่มีค่าเลยแสนนึงตั้งราคาแสนนึงเลยหลังจากนั้นฉันก็ประกาศเลยว่าฉันเนี่ยมีราคาแสนนึงใครอยากจะปลดปล่อยฉันก็มาจ่ายหรือเอาซะกาตมาให้ก็ได้เอาซะกาตมาให้กี้ปั๊บพอครบจำนวน 100,000 ฉันก็เป็นอิสระและคนที่เป็นนายทาสไม่มีสิทธิ์ที่จะบอกฉันไม่ตั้งราคาไม่ได้เป็นวาญิบเลยเมื่อทาสต้องการจะปลดแอกตัวเองนายทาสต้องตั้งราคาและตั้งราคาไม่ตั้งตามอำเภอใจนะมันมีราคากลางของมันอยู่เออทาสแบบนี้ราคาประมาณนี้ไม่ใช่ตั้งแพงไม่ใช่ดังนั้นเนี่ยในหลักการศาสนาของเราทาสกับฝั่งยุโรปที่เขาจับใส่ตัวมาทรมานคนละเรื่องกับฝั่งเราเลยมุสลิมเราเนี่ยให้เกียรติกับทาสและก็สามารถเปิดโอกาสให้ทาสเนี่ยเป็นไทยได้นะแล้วก็มีการกระทำที่ปล่อยทาสใครที่ปล่อยทาสเนี่ยอัลลอฮ์จะให้ทุกส่วนของอวัยวะเนี่ยพ้นจากไฟนรกบางคนบอกอาจารย์แล้วทุกวันนี้ยายปล่อยทาสที่ไหนอ่ะอัลลอฮ์จะไปยากอะไรล่ะตอนเช้าเนี่ยว่า10ครั้งلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ใช้เวลา4นาทีฉันจับเวลาแล้ว10ครั้งใช้เวลา4นาทีผลบุญเท่ากับปล่อยทาส4คนเอาไหมล่ะ ง่ายไหมต้องเสียตังค์ไหมบันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมนี่ดูเล่มนี้เพิ่มบุญลดบาปเล่มนี้นี่เขาเรียกว่าทางลัดใครอยากได้ผลบุญตรงไหนยังไงนี่เล่มนี้เอาไปอ่านนะอ่าน10ครั้งตอนเช้าทุกเช้าเลยปล่อยทาสทุกวันวันละ4คน4คนผลบุญเทียบเท่ากับปล่อยทาสมีคนซื้อแล้วมีคนซื้อแล้วนี่ความดีเนี่ยมันอยู่รอบตัวเราแต่เราไม่รู้บางทีเราไม่รู้นะอ้าวคราวนี้เจ้ามิได้มองดูบรรดาผู้ที่ถูกกล่าวแก่พวกเขาว่าจงระงับมือของพวกเจ้าไว้ก่อนเถิดวะอากีมุสซอลาตะวะอาตุซซะกาและจงปฏิบัติละหมาดถามว่าหน้าที่ของเขาเหล่านั้นเนี่ยไม่ให้ต่อสู้แต่อัลลอฮ์ก็บอกให้ละหมาดไปมีความทุกข์ใจอะไรก็ละหมาดขอดุอาก้มสุญูดต่ออัลลอฮ์วะอาตุซซะกาถ้ามีสตังก็จ่ายซะกาตด้วยแต่ตอนนั้นซะกาตเนี่ยยังไม่ได้ถูกกำหนดลงมาแบบเขาเรียกอะไรนะแบบตายตัวว่าต้องเท่านี้เท่านี้คือมีก็จ่ายมีก็ให้เพราะว่าซะกาตมันถูกกำหนดตาหลังนี่ว่าต้องให้ประมาณเท่านี้เท่านี้เท่านี้ตรงนี้ซะกาตตรงนี้ก็แปลว่าบริจาคนั่นแหละบริจาคฟะลัมมากุติบะอะลัยฮิมุลกิตาลูอีดาฟารีกุมมินฮุมครั้งเมื่อการสู้รบได้ถูกกำหนดขึ้น ย้อนกลับมาละครั้งเมื่อการสู้รบได้ถูกกำหนดขึ้นมาอันนี้สมัยไหนละสมัยที่อยู่มาดีนาแล้วปรากฏว่าอีดาฟารีกุมมินฮุมก็มีอยู่ทันใดก็มีอยู่กลุ่มนึงเลยในหมู่พวกเขาเนี่ยเขาเป็นไงยักชาวนานัสเขากลัวมนุษย์กายักกะคอชยาติลาเชกเช่นที่กลัวอัลลอฮ์เลยกลัวมนุษย์เหมือนกลัวอัลลอฮ์ขี้ขาตาขาวไม่กล้าไปสู้อีกแล้วพออัลลอฮ์ใช้ให้สู้ไม่สู้ไอตอนที่ไม่ให้สู้อยากจะสู้พอถึงเวลาจริงจะสู้ไม่เอานะพวกนี้มุนาฟิกนะหรือเอาอาชัดดอคอชยาบางทีกลัวมนุษย์ยิ่งกว่ากลัวอัลลอฮ์อีกอัลลอฮ์ประโยคนี้นี่พี่น้องนะเอามาใช้ปัจจุบันได้ยังไงอ่ะก็เวลาเราทำงานทำอะไรเนี่ยบางคนเนี่ยเกรงใจสายตามนุษย์ใช่ไหมอุจจละหมาดที่อายเจ้านายว่ะเดี๋ยวเจ้านายมันว่าเราจะละหมาดอายเจ้านายอาจจะคุมหัวอายเดี๋ยวไปสถานที่นี้เขาไฮโซกันเดี๋ยวเราคุมหัวมันเชยกลัวมนุษย์ว่าไงไม่คุมหัวคืออะไรที่เป็นบาปเนี่ยและมนุษย์เขาเห็นดีเห็นงามกันไม่กล้าออกมาพูดว่ามันไม่ดีไม่ถูกเดี๋ยวทัวลงเห็นไหมฝาสารเดี๋ยวทัวลงฉันไม่สนหรอกลงมาเหอะทำไมอ่ะเราพูดความจริงอ่ะเราพูดความจริงนะเราปกป้องนะครับศาสนาของอัลลอฮ์อยู่คือทุกวันนี้มันไม่ต้องไปจับดาบจับอะไรหรอกแค่กล้าพูดความจริงแค่นี้ก็ถือว่าแจ๋วแล้วไม่ใช่เงียบอันไหนไม่ถูกก็บอกไม่ถูกนะคราวนี้พวกนี้กลัวมนุษย์เหมือนกับกลัวอัลเลาะห์เลยหรือบางครั้งกลัวมนุษย์ยิ่งกว่าซะอีก
กรงใจมนุษย์แต่ไม่กลัวอัลเลาะห์อัลเลาะห์บอกนะวะกอลูร็อบบานาลิมากะตับตะพวกเขาก็กล่าวขึ้นมาว่าโอ้พระผู้เป็นเจ้าของเราเหตุใดจึงกำหนดในการสู้รบของเราเนี่ยทำไมพระองค์ไม่ทำให้อะไรเราลาอัคอตตานาอีลาอาจารินกอริบเลื่อนไปก่อนได้ไหมคือไม่ใช่ว่าจะไม่สู้นะแต่ตอนนี้ยังไม่พร้อมขอให้มันเลื่อนไปก่อนได้ไหมอ้างอะไรอ้างในการที่จะไปสู้ต่อมากุลมาตาอุดดุนยากอลีนจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดกุลตรงนี้หมายถึงนบีมุฮัมมัดจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าดุนยาเนี่ยมาตาอุดดุนยาแปลว่าอะไรแปลว่าสิ่งที่อำนวยประโยชน์ต่างๆในโลกนี้พี่น้องแยกได้ไหมอะไรคือเรื่องดุนยาไหนคืออาคิเราะห์ง่ายมากอะไรที่มันไม่ตามเราไปในโลกหน้าเนี่ยคือดุนยาดุนยาแปลว่ามันอยู่แค่โลกนี้นะมันไม่ตามไปเช่นเราซื้อบ้านหลังนึงบ้านนี้ตามไปโลกหน้าไหมไม่ตามแสดงว่าใช่แล้วดุนยาบ้านนี้เป็นดุนยารถคันนึงไม่ตามนะพอตายไปเป็นมรดกแต่ถ้าวากัฟรถให้สุราวากัฟที่ดินให้สุราอันนี้ดุนยาไหมไม่ใช่แล้วอาคิเราะห์เปลี่ยนเป็นอาคิเราะห์ลูกหลานของเราเนี่ยจะเป็นดุนยาและอาคิเราะห์ได้ไม่ใช่ดุนยาอย่างเดียวถ้าลูกของเราอยู่ในศาสนาแล้วเราสอนลูกเราเนี่ยเป็นทั้งดุนยาและอาคิเราะห์สองโลกเลยคนเนี่ยเป็นสองโลกได้โดยการสอนศาสนานะแต่ถ้าเราไม่สอนลูกเราเลยนะลูกเราเป็นแต่ดุนยาอาคิเราะห์ไม่เป็นไม่ตามไปด้วยผลบุญในการดูแลลูกไม่ได้นั้นคนที่เลี้ยงลูกเนี่ยได้สองโลกได้ทั้งโลกนี้แล้วก็โลกหน้านะเลี้ยงลูกด้วยอิสลามนะแต่ถ้าเป็นทรัพย์สินน่ะมันยากเพราะอะไรทรัพย์สินน่ะมันอยู่มันจะติดอยู่แค่นี้แหละแค่ดุนยาแล้วก็ไปอาคิเราะห์เลยถ้าเราบริจาคก็เป็นอาคิเราะห์นะแต่ถ้าเราใช้ทรัพย์สินไปในหนทางศาสนาและยังเป็นกรรมสิทธิ์ของเราด้วยไม่ใช่ว่ากับอย่างเดียวนะเช่นบ้านของเราเปิดให้มีการเรียนการสอนแบบนี้บ้านของเราก็ถือว่าเป็นบ้านทั้งเป็นดุนยาแล้วก็อาคิเราะห์รถของเราใช้ในการส่งรับส่งคนเรียนศาสนาด้วยแล้วก็ใช้ส่วนตัวเราด้วยนะไม่ใช่ว่าไปทะเลไม่ได้เอาไปทะเลได้อยากไปเที่ยวไปทะเลได้แต่ว่าช่วงไหนว่างเอาอาจารย์เดี๋ยวรถตู้ไปวิ่งศาสนาหน่อยช่วยรถเราเป็นทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ได้กำไรนะแต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะอยู่แค่ดุนยาพี่น้องไม่ค่อยไปอยู่ไม่ได้ไปที่อาคิเราะห์ดังนั้นอัลลอฮ์บอกว่ามาตาอุดดุนยาความเพลิดเพลินสิ่งอำนวยดุนยาเนี่ยกอลีลุนมันน้อยรู้ไหมในอายะห์หนึ่งในสุเราะห์ฮะดีษอัลลอฮ์เปรียบเทียบเหมือนกับฝนที่มันตกลงมาใครเคยปลูกพืชผักเวลาฝนตกมาพืชผักมันจะเป็นอะไรมันก็จะออกดอกออกผลเขียวชอุ่มเราก็ดีใจใช่ไหมโอ้โหมะเขือมันออกแล้วพริกมันออกแล้วเราไม่ต้องเก็บนะปล่อยไว้งั้นน่ะสักพักหนึ่งเป็นไงเหลืองเนี่ยพอมันเหลืองเสร็จปั๊บปล่อยไว้งั้นอีกสักพักเป็นไงเน่าคาต้นแล้วก็มีของมีค่าไหมไม่มีค่าเลยเนี่ยคือดุนยาเอาเราเปรียบเทียบมันสุขแค่มันมีความสุขมีความเพลิดเพลินแค่ช่วงประเดี๋ยวประดาวพอสุดท้ายแล้วมันก็ล่วงหล่นสุกเน่าคาต้นไปดีมากนกมากินอันนี้เปรียบเทียบเปรียบเทียบไม่เฉยว่าเปรียบเสมือนคนหนึ่งที่เวลาทำการเกษตรเขาจะดีใจเวลาที่พืชผลมันออกแต่แน่นอนแหละใครเขาไปปล่อยให้เน่าหรอกเขาทำไงก็ตัดไปขายดิมาทำน้ำพริกดิ จะปล่อยให้เน่าทำไมอ่ะมีมะนงมะนาวก็เอามาทำมาบีบมะนาวทำน้ำพริกแต่พูดถึงว่าถ้าเกิดสมมติปล่อยให้เน่ามันมีประโยชน์อะไรล่ะมันก็มีประโยชน์อะไรมันดีใจแค่ช่วงที่มันออกผลออกดอกอันนี้เขาเปรียบเทียบแต่ว่าถ้าเกิดสมมตินกมันมากินก็ได้บุญไปหรือเอามากินอย่าไปทำนะไปปล่อยให้เน่านะปลูกมะม่วงไว้เต็มเลยทุเรียนปลูกอะไรนะปล่อยให้มันสุกคาต้นเน่าคาต้นอันนั้นคนแปลกแล้วอุตส่าห์เหนื่อยใช่ไหมพอมันสุกแล้วต้องไงตัดออกมาขายจะแจกจ่ายแต่ถามว่าผลไม้เนี่ยปล่อยให้มันสุกคาต้นมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรสุดท้ายมันก็เน่าของมันใช่ไหมมันมีอายุของมันไงพูดเรื่องของมันมีอายุของมันนะอ้าวต่อมาอัลเลาะห์บอกว่ามาตาอุดดุนยากอลีนมันนิดเดียวเองมันน้อยวัลอาคิเราะตุคอยรุลลิมานิตตะกอและสําหรับโลกหน้านั้นมันดีสําหรับคนที่ยำเกรงมานิตตะกอผู้ดีมีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์โลกหน้าเนี่ยเป็นเรื่องดีแสดงว่าถ้าคนไม่ยำเกรงโลกหน้าดีมั้ยไม่ดีโลกหน้านี่โดนหนักเลยนะแต่สําหรับคนดีเท่านั้นแหละที่โลกหน้านั้นจะเป็นสิ่งที่เป็นความดีงามแก่เขาวะลาตุสลิมูนะฟะตีลาและอัลเลาะห์จะไม่
ไม่อาธรรมเลยจะไม่ถูกอาธรรมเลยแม้กระทั่งเท่ากับเม็ดอินทผลัมนิดเดียวอัลลอฮ์ก็จะไม่อาธรรมต่อความดีที่เขาได้ทำเอาไว้นะเพียงแค่จะเมียงแค่ยิ้มให้กับพี่น้องของเราบริจาคแค่สตังค์เดียวบาทเดียวก็ถือว่าอะไรก็ถือว่าเป็นความดีและอัลลอฮ์ก็จะเอามาคิดคำนวณให้ต่อมาอายะห์ต่อมาอัลลอฮ์บอกว่าไอนามาตะกูนูอัลลอฮ์บอกว่าไงณที่ใดก็ตามไอนามาตะกูนูยุดริกุมุลเมาไม่ว่าท่านจะปรากฏตัวอยู่ที่ไหนความตายก็จะไปหาท่านตกลงในความตายมันมาหาเราหรือเราไปหาความตายความตายมันมาหานะไม่ใช่ว่าเราไปหาสุดเราข้ามถนนแล้วรถชนตายไอ้เนี่ยมันไปหาเรื่องตายก็ความตายมันมาหาเราตรงนั้น คือจะได้ไม่ต้องไปอะไรนะไปว่าคนเพราะว่าคนพวกนั้นเขาว่าอะไรเขาบอกเนี่ยพวกนี้ที่เป็นผู้รบแล้วก็ตายเนี่ยมันไปหาเรื่องตายแท้ๆถ้ามันนอนอยู่บ้านมันจะไม่ตายแล้วเนี่ยนี่มันพูดเหมือนกับว่าถ้าอยู่บนบ้านไม่ตายตายหมดกันแหละอยู่ที่ว่าความตายจะไปหาเราที่ไหนถูกป่ะถ้าความตายเราไปหาที่มักกะฮ์ก็แสดงนั่นแหละแต่ไปอยู่นู่นแล้วเราก็จะไปอยู่นู่นอัลเลาะห์กําหนดให้ไปอยู่ตรงนู้นแล้วก็ความตายก็มาหาเราดังนั้นความตายมาหาเราไม่ใช่เราไปหาความตายจะอยู่ที่ไหนความตายก็มาหาอัลเลาะห์จึงบอกต่อว่าวะลาวกุนตุมฟีบูรูจิมมูชัยยะดะต่อให้ท่านเนี่ยไปอยู่บนป้อมปราการอันสูงตระหง่านมีระบบป้องกันอย่างดีนะเรือเนี่ยเขาป้องกันมาอย่างดีเลยทำมาจากไฟเบอร์ไประเบิดตายอยู่ใต้ถนนทะเลจะปลอดภัยขนาดไหนก็แล้วแต่นะจะอยู่ในเซฟเฮาส์ถ้าความตายมาถึงก็หนีไม่พ้นอินตุซิบะฮุมฮาซานาตุยากูลูฮาดีฮีมินอินดิลละพวกเขาก็จะกล่าวว่าเรารู้แล้วนะว่าความตายเนี่ยมันมาหาเรานะมันมาหาเราเราจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่จะอยู่ในที่ปลอดภัยที่สุดนะเขาเรียกเซฟโซนอยู่ในที่ที่มันปลอดภัยถ้าอัลลอฮ์กำหนดให้ความตายมันมาหาเรามันมาหาเรามันทะลุมาได้นะอาญันมาคราวนี้หากความดีใดๆประสบแก่พวกเขาก็จะกล่าวว่าสิ่งนี้มาจากอัลลอฮ์พวกเนี้ยพวกมุชริกพวกอะไรนะพวกมูนาฟิกก็จะบอกว่าโอ้เนี่ยมาจากอัลลอฮ์นะและถ้าหากความชั่วใดๆนะมาประสบกับเขาพวกเขาก็จะกล่าวว่ามาจากเจ้าตรงนี้แปลว่าอะไรรู้ไหมพวกมุชริกีนเนี่ยบอกว่านบีมูฮัมมัดเป็นลางร้ายพวกเขาเนี่ยเวลาที่บ้านเมืองเขาดีอะไรเนี่ยมันมีฝนตกดีเขาก็จะบอกว่าเนี่ยพระเจ้าให้แต่เมื่อใดที่มันมีอาเพศอาภัยลงมามีสิ่งไม่ดีมาเขาบอกว่าเนี่ยเพราะไอ้คนนี้แหละมันอยู่พอมันอยู่เสร็จเนี่ยทำให้เกิดแบบนี้อาเพศอาภัยพวกนั้นโทษนบีเลยซึ่งเพราะว่าเขาเกลียดนบีใช่ไหมเขาก็โทษนบีเลยว่าเนี่ยที่เมืองมะดีนะห์ขอโทษที่เมืองมักกะห์เจอแบบเนี้ยพอมีมูฮัมหมัดอยู่นะอันนี้ในตัฟซีรอุนกะซีรนะได้อธิบายเอาไว้เนี่ยมุนาฟิกถือว่าท่านนบีเป็นลางไม่ดีโทษนบีหมดเลยฝนไม่ตกมั่งอะไรมั่งโทษไปที่นบีจงกล่าวเถอะมูฮัมหมัดทุกอย่างมาจากอัลลอฮ์ทั้งนั้นเละจะแห้งแล้งจะฝนตกจะเนียมัดหรือความทุกข์ระทมต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยมาจากอัลลอฮ์ทั้งนั้นเลยอัลลอฮ์เป็นผู้กำหนดอ้าวอาจารย์แล้วไม่ดีทำไมอัลลอฮ์กำหนดให้เราล่ะไม่ดีหมายถึงว่าพวกอากาศร้อนภัยพิบัติน้ำท่วมทำไมอัลลอฮ์กำหนดให้เราล่ะในไม่ดีมีดีอยู่ฉันบอกไปแล้วก็เพื่อจะให้รู้ว่าบ่าวของพระองค์เนี่ยใครอดทนมากกว่ากันเพราะอัลลอฮ์ไม่ได้ให้เราอดทนเปล่าๆฟรีอัลลอฮ์ให้รางวัลมาด้วยสำหรับคนที่อดทนเห็นไหมมีเหตุใดเกิดขึ้นกับกลุ่มชนเหล่านี้กันนั้นหรือที่พวกเขานั้นห่างไกลจากคำพูดที่จะเข้าที่พวกเขาห่างไกลที่จะเข้าใจคำพูดอันนี้ก็ปิดวรรคนะที่บอกว่าและยากูดูนะยัฟกอฮูนะฮะดีซาซึ่งคำพูดพวกนี้ไม่ถูกนะไม่ถูกอยู่แล้วต่อมาอีกอายะหนึ่งอันนี้เป็นหลักอะกีดะห์ที่สำคัญอัลลอฮ์บอกว่ามาอัซอบะกะมินฮัสนะตินฟะมินัลลอฮ์
ความดีใดๆที่มาประสบกับเจ้านั้นมาจากอัลลอฮ์บางคนก็ไม่เข้าใจก็ฉันเป็นคนทำดีนี่แล้วมาจากอัลลอฮ์ยังไงก็อัลลอฮ์กำหนดไงให้เราทำความดีคือถ้าคนเราเนี่ยทำความดีกับพ่อแม่โดยที่ไม่มีเนียดนะก็จะไม่ได้ผลบุญจากความดีที่อัลลอฮ์กำหนดให้อย่างสมมติคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเขาทำดีกับพ่อแม่เนี่ยโอ้ยเขาซื้อของไปให้พาพ่อแม่ไปหาหมออัลลอฮ์ให้ผลบุญเขาไหมไม่ได้ให้แต่ได้แต่ดุนยาไงโลกหน้าเขาไม่ได้ความบุญเลยเพราะว่าเขาไม่ได้ทำเพื่ออัลลอฮ์เขาทำเพราะว่าเขาเป็นคนรักพ่อแม่เขาแต่ของเราเนี่ยมันทูอินวันแปลว่าทุกครั้งที่เราทำดีกับยอกับมาเนี่ยเรานึกถึงใครด้วยคำสั่งของอัลลอฮ์ด้วยแล้วก็ในความเราสองเด้งเรานึกถึงคำสั่งของอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์ใช้เราทำดีกับยอกับมาอันที่สองมะป๋านั้นมีบุญคุณกับเราก็ต้องกตัญญูรู้คุณท่านก็แค่ก็นี่แหละแต่เราเนี่ยสองอย่างเพราะว่าเราปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์ด้วยดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำความดีเนี่ยอัลลอฮ์เป็นผู้ชี้แนะเราทั้งหมดเลยอัลลอฮ์เป็นคนบอกเราทั้งหมดเลยที่เราละหมาดกันทุกวันนี้ได้เป็นเนี่ยก็อัลลอฮ์ส่งนบีมาสอนที่เรามีจริยธรรมคุณธรรมไม่ไปกินเหล้าเมายาก็เพราะศาสนาเป็นอัลลอฮ์ส่งนบีมาส่งคำหลักคำความสอนมาให้เราปฏิบัตินั้นทุกอย่างเป็นความดีมาจากอัลลอฮ์ไม่ได้มาจากตัวเรามาจากอัลลอฮ์เพราะเราเนี่ยเป็นคนปฏิบัติตามคำสั่งศาสนาต่อมาและความชั่วใดๆว่ามาอัสอบะกะมินไซยาตินฟะมินนับซิกอะไรที่เป็นความชั่วเนี่ยอย่าไปโทษอัลลอฮ์นะมาจากใครมาจากตัวของท่านนั่นแหละเพราะมันมีสมัยนึงในสมัยของท่านอุมัรบินคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุเมาแอเลยพี่น้องเมาพอเมาเสร็จปั๊บจับได้เพราะว่ามีกลิ่นละมุดอะไรกลิ่นละมุดกินสุราเขาก็จับมาพอจับมาเสร็จอุมัรก็ถามว่าถูกบังคับหรือเปล่าพอถูกบังคับก็ไม่โดนใช่ไหมหรือรู้ไหมไอ้ที่กินเนี่ยมันเป็นสุรารู้ครับเอาทำไมกินล่ะอัลลอฮ์กำหนดให้ฉันกินเหล้ามันว่างั้นแหมอัลลอฮ์กำหนดให้ฉันกินเหล้ามันโทษอัลลอฮ์เลยโดนเท่าไหร่นะ40เพิ่มไปอีก40เป็น80ข้อหาทำชั่วแล้วยังโทษอัลลอฮ์โดนเบิ้ลเข้าไปเลยเบิ้ลในพวกนี้ต้องเบิ้ลทำชั่วไม่ยอมรับดันไปโทษคนอื่นไปโทษคนนู่นโทษนี่โทษอัลลอฮ์เลยนี่หนักเลยโทษอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์กำหนดให้ฉันทำชั่วซึ่งพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายการกำหนดของอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์กำหนดตามที่เราเลือกเห็นไหมล่ะเราเลือกได้เราเลือกได้บางอย่างเนี่ยเป็นกำหนดที่อัลลอฮ์บอกว่าเลือกไม่ได้เช่นยอมะเราเนี่ยเลือกไม่ได้ฉันอยากจะมาเป็นลูกชายบีก็เป็นไม่ได้อยากเป็นลูกชายบีนะแต่เป็นไม่ได้นะอัลลอฮ์กำหนดมาเป็นอยากเป็นลูกเป็นฮัจยาด้วยเป็นลูกชายฮัจยาก็เป็นไม่ได้ใช่ไหมอัลลอฮ์กำหนดมาฉันเป็นลูกมะกับป๋าฉันแต่บางอย่างเลือกได้คู่ครองนี่เลือกได้ไหมใครบอกเลือกไม่ได้เลือกได้ดิ ไม่เลือกไม่ได้เลือกได้นั้นเลือกแล้วเนี่ยทำมันดีเนี่ยมาจากอัลลอฮ์ถ้ามันไม่ดีก็ต้องมานั่งทบทวนกันว่าเฮ้ยกูใช้อะไรเลือกวะเนี่ย ใช้สูตรไหนเลือกคือทุกอย่างเนี่ยที่เราเลือกได้เนี่ยอย่าโทษอัลลอฮ์นะแต่ยังบางอย่างที่เลือกไม่ได้เนี่ยอันนี้อัลลอฮ์กำหนดมาเช่นเพศเนี่ยเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงนี่อัลลอฮ์กำหนดมาแล้วลูกในท้องถูกกำหนดมาแล้วจะเป็นผู้หญิงผู้ชายอัลฮัมดุลิลละห์จะเป็นผู้หญิงผู้ชายแต่เวลาจะเรียนหนังสือจะทำมาหากินอะไรใจนู่นใจนี่เลือกได้อัลลอฮ์ให้มีนี่มีสมองมานี่ทำอย่างกับเป็นสีเท้าไม่มีสมองเลือกไม่ได้ไอ้นั่นไม่เลือกไม่ได้ไอ้สีเท้าเนี่ยเขาใช้สัญชาตญาณขอโทษทีนะใช้สัญชาตญาณแต่เรานี่มีนี่เราก็ต้องเลือกได้นี่มันดีไม่ดีเหมือนกันนะฉันบอกว่ารู้ทั้งรู้เนี่ยข้างหน้าเนี่ยเป็นหลุมขับรถลุยหลุมมาเลยปังปังปังโชคพังนี่ไงมันพังเพราะอะไรพอรถโทษรถโทษอะไรก็เราเป็นคนเลือกไปทางนั้นไม่หลบไปอีกทางนึงแต่ถ้าเราไม่รู้อีกเรื่องนึงนะเพราะว่าถ้าไม่รู้อัลเลาะห์ก็ไม่เอาโทษไงทําไมแต่นี่รู้แต่ก็ยังเลือกทํานั้นโทษใครไม่ได้เลยโทษตัวเองอ้าวต่อมาแล้วอัลเลาะห์บอกต่อว่าอัรซัลนากะลินนาซิรอซูลาเฮที่ต้องโทษตัวเองเพราะอะไรเพราะอัลเลาะห์ส่งใครส่งนบีมาแล้วทำเหมือนก็ไม่มีนบีอ่ะมีนบีมาบอกหมดแล้วมีซุนนะห์มาให้กำกับหมดแล้วแล้วจะไปโทษใครล่ะ
เออก็มีแบบอย่างมาหมดแล้วส่งรอซูลมาแล้วนี่ไงอัลลอฮ์พูดเลยนะว่าอัลลอฮ์ส่งนบีมาแล้ววะกะฟาวะกะฟาบิลลาฮิชะฮีดาและเพียงพอแล้วที่อัลลอฮ์จะเป็นพยานยืนยันในเรื่องนี้อัลลอฮ์เป็นพยานยืนยันในเรื่องนี้แล้วทุกครั้งพี่น้องรู้ไหมว่าท่านนบีของเราเนี่ยเวลาสอนศาสนาเนี่ยนบีบอกว่าพวกท่านเป็นอัลลอฮ์อัลลอฮ์มัชฮัดอัลลอฮ์เป็นพยานขออัลลอฮ์เป็นพยานและให้พวกท่านเป็นพยานด้วยว่าฉันเนี่ยทำหน้าที่สอนหรือยังสอนแล้วนะเหมือนกับวันนี้แหละถ้าเราสอนลูกเราสอนแล้วลูกมันยังดื้ออีกก็นั่นแหละตามนั้นเลยนะเพราะเราสอนเต็มที่แล้วเราทำตามหน้าที่แล้วลูกมันจะดื้อก็มันเป็นเรื่องของเขาต้องรับผิดชอบแล้วพ่อแม่ก็หลุดพ้นไปแล้วแต่ก็หน้าที่พ่อแม่ก็ต้องคอยสอนอยู่เรื่อยๆจนกว่ามันจะไม่เรากับมันนั่นแหละใครตายไปฝั่งนึงก็สอนกันไปเรื่อยๆอย่าไปตัดนะตัดหางปล่อยสุราไม่เอานะปล่อยวัดใช่ไหมเราปล่อยสุราเอออ่ะดังนั้นพี่น้องครับตรงนี้เป็นหลักอะกีดะห์ของเราเลยนะว่าใครที่ทำความชั่วโทษอัลลอฮ์ไม่ได้นะอัลลอฮ์กำหนดจริงแต่กำหนดบนการเลือกของเราอยู่แล้วว่าเราเลือกเราสามารถที่จะเลือกความดีความชั่วในการกระทำได้แล้วอัลลอฮ์ก็กำหนดตามที่เราเลือกนั่นแหละนะครับเอาต่อมามันมีอันหนึ่งจงกล่าวถึงว่าทุกอย่างมาจากอัลลอฮ์นะหมายถึงทั้งหมดในการกำหนดของอัลลอฮ์ครอบคลุมไปถึงความดีความชั่วผู้ศรัทธาผู้ปฏิเสธอัลลอฮ์กำหนดมาหมดแล้วนะครับนะแต่หน้าที่ของเราก็คือให้ความรู้ศาสนานะสอนส่วนจะรับไม่รับก็อีกเรื่องนึงนะอ่ะต่อมาครับในอายะห์ที่80 81من يطع الرسول فقد أطاع الله من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة فإذا برزوا من عندك من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول عندك بيت طائفةوالله يكتب ما يبيتون والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على اللهوكفى بالله وكيلا وكفى بالله وكيلا มาดูความหมายอายะห์ที่80นะครับผมไปคุตบะห์ที่มัสยิดชาฟีมาเรียมเนี่ยก็เห็นอายะห์เนี้ยเขาแปะไว้ตรงข้างหน้าก็มิมบัตเลยข้างหน้ามิมบัตข้างหน้าไม่ยุติไอ้รอซูลและฟะกอดะอาตออัลลอฮ์นะซึ่งก็เป็นอายะห์ที่ให้ความหมายว่าผู้ใดที่เชื่อฟังรอซูลแน่นอนเขาเชื่อฟังอัลลอฮ์แล้วใครที่เชื่อฟังรอซูลเท่ากับ
เชื่อฟังอัลลอฮ์แล้วแปลว่าศาสนาของเราเนี่ยจะต้องรักษาแบบฉบับหรือซุนนะของท่านนบีเพราะการรักษาซุนนะนบีเท่ากับเป็นการเชื่อฟังอัลลอฮ์นั้นคำว่าซุนนะนั้นมีไว้ให้ปฏิบัติไม่ใช่มีไว้ให้อะไรให้สบประมาทว่าดูถูกไม่ได้เพราะว่าอันนี้เนี่ยอัลลอฮ์บอกไว้แล้วว่าใครปฏิบัติตามนบีมันยุติรอซูลและฟะกอดาอัลตออัลลอฮ์ใครที่เชื่อฟังรอซูลแน่นอนเขาได้เชื่อฟังอัลลอฮ์แล้วนะนั้นเป็นไปไม่ได้ถ้าคนเชื่อฟังเชื่อจะบอกจะเชื่อฟังอัลลอฮ์แต่ว่าอ๋อรอซูลฉันไม่เชื่อไม่ได้เพราะอันนี้ก็คืออยู่ในหนทางในการเชื่อฟังอัลลอฮ์คือการเชื่อฟังรอซูลนะครับว่ามันตะวัลลาฟะมาอัรซัลนากะอะลัยฮิมฮาฟีซอและผู้ใดที่ผิดหลังให้เราก็หาได้ส่งเจ้าเป็นผู้คุ้มครองพวกเขาไม่งงไหมตรงนี้แปลว่าเมื่อนบีสอนแล้วนะก็ไม่ได้หมายความว่าท่านนบีเนี่ยจะถ้าเกิดพวกนี้ไม่เชื่อฟังท่านนบีจะต้องรับโทษไปด้วยนะเพราะว่าได้ทำหน้าที่ในการสอนแล้วนะมันก็จะเหมือนกับระบบทหารเหมือนลูกน้องถ้าลูกน้องเนี่ยอยู่ออกนอกรูนอกทางไอ้เจ้านายต้องรับไปด้วยใช่ไหมอันนี้คือระบบทหารเนี่ยเขาก็จะลงโทษแบบนี้แต่ถ้าในความเป็นจริงเนี่ยคนที่ทำผิดคนนั้นก็ต้องรับโทษไปส่วนคนที่ทำหน้าที่เขาทำหน้าที่อย่างดีอยู่แล้วหมดเวลาของเขาแล้วในการทำหน้าที่ในการสอนแล้วแต่ปรากฏว่าคนมันหันหลังให้ไปแล้วไปทำอย่างอื่นทำตรงข้ามกับคำสั่งไอ้แน่นอนว่าก็ไม่มีส่วนใดๆที่จะต้องไปรับผิดชอบพวกนี้นะเพราะท่านนบีก็เป็นห่วงนะเป็นห่วงทุกคนที่ท่านสอนเหมือนกับเรานี่แหละเหมือนฉันนั่นแหละเวลาสอนลูกศิษย์ก็อยากให้ลูกศิษย์ได้ดีทุกคนนะแต่ถ้าเกิดมีลูกศิษย์มันนอกลู่นอกทางไปเราจะทำยังไงเราต้องไปรับด้วยเหรอก็เราสอนแล้วบอกไปแล้วใช่ไหมดังนั้นตรงนี้มีหะดีษบทหนึ่งจากอบูฮาติมได้รายงานมาจากบุไรรอบอกว่ามันอาตออานีฟะกอดาอาตออัลลอฮ์ผู้ใดที่เชื่อฟังฉันนบีบอกนะผู้ใดที่เชื่อฟังฉันความจริงเขาได้เชื่อฟังอัลลอฮ์แล้วว่ามันอาซอนีฟะกอดาอาซอลลอและแน่นอนผู้ใดที่ฝ่าฝืนต่อฉันก็คือฝ่าฝืนต่อนบีความจริงเขาได้ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์แล้วว่ามันอาตออามีรอฟะกอดาอาตออานีใครที่เชื่อฟังเจ้าเมืองก็เท่ากับเชื่อฟังฉันอันนี้ให้คำสั่งให้ตามผู้นำซึ่งตามผู้นำมาบอกไปเร็วถ้าสั่งให้โดดไฟแบบนี้ไม่ได้นะหมายถึงผู้นำที่ปฏิบัติตามอัลลอฮ์และรอซูลว่ามันอาซออามีรอฟะกอดอาซอนีใครที่ฝ่าฝืนผู้นำเท่ากับฝ่าฝืนท่านนบีนะอธิบายความไร้สาระของพวกมุนาฟิกวะยะกูลูนตออะตุนฟะอิซาบะรอซูมินอินดิกะบัยยะตตออิฟะมินฮุมกอยรอลละซีตะกูลพวกมุนาฟิกเขาบอกงี้และพวกเขากล่าวว่าเชื่อฟังแต่พวกเขาออกไปจากเจ้าแล้วตออะเขาจะบอกเขาตออะเขาเชื่อฟังมุนาฟิกนะฟะอิซาบะรอซูมินอินดิกะเวลาที่เขาออกไปจากที่ประชุมหรือออกไปจากนบีไปละไปอยู่กับพวกเขาเองเนี่ยบัยยะตุนตออิฟะตุมมินฮุมกอยรอนและดีตะกูลกลุ่มหนึ่งจากพวกเขาก็จะวางแผนในตอนกลางคืนอื่นจากสิ่งที่เจ้ากล่าวก็ไปจับกลุ่มกันนะวางแผนการต่างๆที่จะคอยขัดขวางอิสลามแต่อยู่ตอนหน้าก็โอ้ยจ้าดีจ้าพวกนี้เขาเรียกพวกหน้าไหว้หลังหลอกใช่ไหมล่ะก็อยู่ตอนหน้าเนี่ยโอ้โหขอโทษทีแทบจะหอมแก้มชนกันนะพออยู่อีกที่นึงเสียบไม่ยั้งเลยแทงนะอันนี้เขาเรียกหน้าก็ปฏิบัติอีกอย่างนึงพอตกกลางคืนพอเข้าบ้านเท่านั้นแหละโอ้โหใส่เละนะนี่อย่าให้มีลักษณะของมุสลิมเรานะชื่นชมต่อหน้าทำดีต่อหน้าพอรับหลังก็คอยใส่ไฟยุยงปลุกปั่นนะมีมะนะมีมะแปลว่าอะไรพวกยุแยงตะแคงรั่วพวกนี้จะอัลลอฮ์บอกเลยนะไม่ได้เข้าสวรรค์ยุไอคนทะเลาะกัน
ยุ่ยคนแตกแยกกันเอาของไม่ดีคนนึงไปบ่อยคนนึงเอาของไม่ดีคนไปบ่อยคนนึงสังคมถ้ามีใครอยู่แบบนี้หรือกลุ่มยะมาใครมีคนแบบนี้ต้องให้หมดไปเพราะว่าแตกเละนะยุแยงตะแคงรั่วพวกนี้พูดให้คนทะเลาะกันไม่ใช่พูดให้คนดีกันศาสนาสอนให้พูดให้คนดีกันวันก่อนมีคนมาถามฉันบอกอาจารย์ฝากสลามเนี่ยเคยได้ยินเขาฝากของมาอัพด้วยมีด้วยหรอฝากสลามและฝากของมาอัพเขาก็ถามมาว่าไอ้ฝากสลามเนี่ยเคยได้ยินแล้วฝากของมาอัพมันมีป่ะเนี่ยในหลักการศาสนาของเราเราก็บอกว่านี่ความจริงเนี่ยด้วยกับหลักการเนี่ยใครทำผิดใครก็ขอมาอัพด้วยกับตัวคนนั้นแต่ถ้าบางครั้งสมมุติสมัยก่อนมันมีนะสมัยก่อนนะทะเลาะกันเพื่อนบ้านปรากฏว่าทะเลาะกันวันนั้นและสำนึกผิดตอนกลางคืนแล้วเช้าตู่ต้องออกเดินทางเขาก็ไม่รู้จะไปขอมาอัพยังไงเพราะว่าไอ้ของไอ้บ้านนี้เขาก็ออกไปเหมือนกันแต่เขาก็ไม่อยู่เขาก็เลยเขียนจดหมายขอมาอัพเอาไว้แล้วฝากอีกคนหนึ่งเพราะไอ้นี่มันก็ยังกุ่นอยู่เมื่อคืนไงเมียอายุด้วยมาถึงก็ใส่ด่าไอ้บ้านนี้เลยแล้วไม่ได้ด่าคนเดียวด่าทั้งบ้านด่าลูกด่าเมียเขาด้วยเวลาโกรธใครเขาจะโกรธทั้งหมู่กิมเหมายกกระบี่มีปัญหาแค่คนเดียวนะมันสอนให้ลูกหลานเกลียดไปหมดเลยเนี่ยพวกเรามีเป็นบางทีมีนะมีปัญหากันสองคนแต่ไปใส่หัวให้ลูกหลานเนี่ยเกลียดไปด้วยทั้งที่มีปัญหากันคู่นะมีปัญหาแค่ว่าลูกเลี้ยงลูกหลานเขาเกี่ยวอะไรด้วยอ่ะต้องไปเกลียดกันหมดเลยเหรอมันเป็นแบบนี้เสร็จไอ้คนรับฝากก็ลืมที่จะเอาไปให้โอ้ยเขาก็ว่าไปแล้วไอ้นี้ก็โดนด่าถูชาเลยภรรยาคนเนี้ยในสมัยก่อนนะเรื่องสมัยสาวสลับเขาสุดท้ายเขาบอกว่าสาววะบังน่ะฝากอะไรไว้สักอย่างนึงแต่ว่าไม่ได้ฝากกับฉันน่ะฝากกับบังคนเนี้ยลองไปหาเขาดูอันนี้ก็ยังไม่หยุดด่าจนกว่าจะพอใจด่าจนเหนื่อยพอด่าจนเหนื่อยเสร็จปั๊บก็ไปแล้วก็นึกคำได้ว่าเขาบอกชื่อมาคนนึงก็เลยไปหาไอ้นี่ก็ออกเพิ่งออกมาจากสุสาวเขาไปละหมาดซุบโบแล้วกว่าจะออกมาเขานั่งวิริตไงวันนั้นน่ะความจริงน่าจะไปให้เขาก่อนก็ไปนั่งวิริตนานละหมาดดูฮาเสร็จลืมนี่เขาฝากจดหมายไว้ให้เขาเขียนขอมาอัพสารหมดเลยงานเข้าด่าเข้าไปหมดแล้ววายไปหน่อยคราวนี้ก็ต้องขอพับคืนกันอีกแล้วนั่นกว่าจะมาอีกนั่นบางทีนะดีเลย์หน่อยนะเวลาจะด่าใครเนี่ยดีเลย์หน่อยไต่ตองให้ดีก่อนมันใช่หรือเปล่าเขาขอมาอัพแล้วก็ได้นั่นฉันก็บอกว่าสาเหตุที่เขาขอฝากมาอัพเนี่ยหนึ่งเป็นไม่ได้สองอย่างหนึ่งความจริงเขาไม่ได้ฝากหรอกแต่อันนี้เนี่ยมันอยากจะให้ดีกันไงมันก็เลยพูดไปไงอิสลาไบนาฮุมเขาฝากสลามมาขอมาอัพด้วยอันนี้โกหกได้ไหมได้นี่โกหกได้แต่เราไม่ได้บอกเขาโกหกนะเขาอาจจะเรื่องจริงก็ได้แต่เป็นไม่ได้เขาอาจจะโกหกก็ได้เฮ้ยเขาฝากสลามมึงมาขอมาอัพมึงด้วยโหลวันนั้นมันร้องไห้ซะอันนี้ก็เกินไปยังไม่ขนาดนั้น เขาฝากขอมาอัพโหลมันเสียใจนะวันนั้นที่มันพูดจาไม่ดีอ่ะโกหกให้ดีกันรออาจจะบุญบุญพออีกคนนึงก็ไปเดินบอกวันนั้นมันฉันไม่เจอมาแล้ววันนั้นมันไม่ได้ตั้งใจหรอกที่มันจะว่าน่ะโอ้โหมันขอมาอัพด้วยนั่นแหละมันบอกมันเสียใจมากเลยเออพอเจอหน้ากันไม่ต้องไม่นั่งหลบกันแล้วเจอกับโผสลามกอดกันเลยจริงๆไม่ได้ขอมาอัพกันเลยเพราะมีคนไปไก่เกียร์โกหกให้ดีกันอันที่หนึ่งอาจเป็นแบบนี้ก็ได้ฝากมาอัพมาเนี่ยอันที่สองเขาอาจจะติดธุระจริงๆไม่เจอแล้วไม่มีไลน์ไม่มีอะไรเลยก็เลยฝากไปอีกทีนึงก็ให้อภัยกันคือฝากได้นะแต่ว่าหมายของว่าถ้าตัวเองไม่มีสามารถติดต่อได้เนี่ยก็ฝากกันไปฝากขอมาอัพด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่ดีที่สุดก็คือขอด้วยตัวเองอยู่แล้วแต่บางทีอย่างที่บอกแหละสมัยก่อนมันไม่เหมือนสมัยนี้สมัยนี้มีไลน์มีอะไรติดต่อง่ายสมัยก่อนไม่มีก็ต้องอาศัยเขียนจดหมายอย่างที่ฉันบอกเนี่ยเขียนจดหมายเอาไว้นะสุดท้ายไปด่าเขาหมดเลยนะเขาขอมาอัพไปหมดแล้วนะก็เล่าให้พี่น้องฟังว่าตรงนี้เนี่ย
มันมาเรื่องนี้ได้ไงก็งงนะก็ให้ของคนถามมาก็ดีเขาก็ถามมาเราก็ให้ความรู้ไปนะแต่ดังนั้นเนี่ยเขาอาจจะโกหกให้ดีกันหรือไม่ก็ฝากมาขอมาจริงๆแล้วเขาไม่มีเวลาที่จะมาหาเราหรือมีธุระก็ว่ากันไปแล้วก็ขอให้อภัยเขาไปนะโกรธกันไม่ดีหรอกนะคราวนี้ต่อมาพวกนี้เนี่ยยากูลูต่ออ่ะพวกเขาเนี่ยเวลาอ๋อหน้าไหว้หลังหลอกใช่ไหมพวกเขาเนี่ยเวลาอยู่ต่อหน้านบีก็จะบอกว่าต่ออ่ะเชื่อฟังแต่พอเวลาเขาออกไปจากเจ้าแล้วพวกเขาก็จะวางแผนในตอนกลางคืนและกอยร่อนและดีตระกูลพูดคนละอย่างกับที่บอกกับนบีเลยวัลลอฮูยักตูบูมาอยู่ใบยีตูนและอัลลอฮ์ทรงบันทึกสิ่งที่พวกเขาวางแผนกันในเวลาตอนกลางคืนหมดแล้วอย่าคิดว่าอัลลอฮ์ไม่รู้นะอัลลอฮ์รู้หมดแหละแผนการของพวกนี้ฟาริดอันฮุมวะตะวะกันอัลลอฮ์จงหันหีออกจากพวกเขาเสียและจงมอบหมายแต่อัลลอฮ์เถิดและเพียงพอแล้วที่อัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ได้รับการมอบหมายคราวนี้มันมีอันนึงที่อัลลอฮ์บอกหันเหตัวนี้คือให้อภัยแก่พวกเขาและอดทนต่อพวกเขาอย่าได้เอาเรื่องกับพวกเขาและอย่าได้เปิดเผยเรื่องของพวกเขาให้ผู้อื่นทราบด้วยงงไหมอ้าวทำไมอ่ะมันน่าจะบอกได้เนาะคือสมัยก่อนนะพี่น้องมูนาฟิกที่อยู่ในเมืองมะดีนะห์เนี่ยนบีรู้หมดเลยนะใครและนบีก็เขียนรายชื่อไว้ในกอในขอในคอในงอในอะไรแต่คนอื่นน่ะไม่รู้นบีน่ะรู้พอเขียนเสร็จปั๊บนบีก็เอารายชื่อเนี่ยไปฝากไว้กับซอบะท่านหนึ่งชื่อว่าฮูไซฟะบินอียานฮูไซฟะบินยามานขอโทษดิฮูไซฟะบินยามานรอดิยัลลอฮุอันฮุมาฮูไซฟะเนี่ยฉายาของเขาก็คือนักเก็บงำความลับเป็นบุคคลที่เวลาที่ฝากอะไรที่เป็นความลับเนี่ยไม่มีทางเลยที่จะปริปากออกมานบีเลือกคนนี้คราวนี้ภาระหนักก็อยู่ที่อุซัยฟาแล้วทำไมอ่ะเพราะเหล่าซอบะห์นบีเวลาทำอะไรรู้สึกไม่ดีก็จะมาถามอุซัยฟาอุซัยฟามีชื่อฉันไหมอ่ะ คอยมาถามว่ามีชื่อฉันไหมถามไอ้พวกมุนาฟิกมันมาถามไหมคิดว่ามันจะมาถามไหมไม่ถามหรอกแต่คนดีๆต่างหากที่เขาจะคอยมาถามว่าฉันเนี่ยมีลักษณะเป็นมุนาฟิกไหมเออแล้วคนที่มาเนี่ยใครรู้ไหมท่านอุมัรบินคอตอบรอดิยัลลอฮุอันฮุท่านอุซัยฟะห์บอกอัลลอฮ์อย่างท่านนะจะเป็นมุนาฟิกไม่ต้องห่วงเลยหลังจากนั้นอัลลอฮ์ก็ลงอัลลอฮ์ก็บอกหะดีษถึง10คนที่ได้เข้าสวรรค์นะคือคนเหล่านี้เนี่ยเขาจะคอยตรวจสอบอุบุบักก็เคยใครอ่ะที่มากับอะไรจำไม่ได้ละ2คนเขามากัน2คนแล้วก็พากันไปหานบีถามว่าตัวเองเป็นมุนาฟิกไหมเหตุที่อิสลามไม่เปิดเผยเนี่ยเพื่อที่จะให้พวกเนี้ยเผยธาตุแท้ออกมาเพราะคนที่เป็นซ่อนเร้นเนี่ยมันมีอุบายในการที่จะหลอกล่อคนอยู่แล้วคนที่มันทำอ่ะมันต้องวางแผนใช่ไหมที่จะปิดงำความลับอัลลอฮ์รู้นบีรู้แต่คนอื่นรู้ไหมไม่รู้ก็ตัดสินเฉพาะสิ่งที่ภายนอกก็เขามาละหมาดซุบฮ์กับนบีตลอดเลยอับดุลลอฮ์บินอุบัยบินซะลูนไอ้นี่ละหมาดซุบฮ์กับนบีทุกคืนเลยนะไอ้ทุกเช้าเลยแล้วจะใครมาบอกไอ้นี่เป็นมุนาฟิกมันซ่อนความกูฟดไว้มึงยีเราจะเอายังไงอ่ะเราจะเชื่อแต่เราจะเห็นภาพที่เขามาละหมาดซุบฮ์แต่จริงๆเนี่ยมันคอยวางแผนที่จะขัดขวางอิสลามเกียรตินบีเฮ้ยแล้วมันเกียรตินบียังไงล่ะมันมาละหมาดซุบฮ์กับนบีตลอดเลยเจอหน้ามันก็ยิ้มทำดีพูดจาแล้วถามว่าใครจะเชื่อล่ะใช่ไหมอันนี้หมายถึงซอบ้านที่เชื่อนบีอยู่แล้วแต่ข่าวถ้ามันแพร่สะพัดไปเขาเนี่ยเขาถึงบอกว่าทำไมนบีไม่ประหารพวกนี้ให้หมดเลยจับประหารให้หมดเลย300กว่าคนวันนั้นตัดคอให้เกี้ยงเลยแล้วถ้าข่าวมันแพร่สะพัดไปบอกว่าดูสิอัสฮาบุรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบรรดาอัครสาวกนบีไปละหมาดกับนบีแท้ๆนบีจับตัดคอเละไหมเสียหายหมดเลยอะไรเนี่ยคนเนี่ยละหมาดกับนบีนะคนนี้อยู่กับนบีนั้นนบีจับตัดคอได้ไงอ่ะมันเสียหายมากกว่านั้นตรงนี้เป็นการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมมาไว้ไม่ให้เสียหายรู้ไหมว่ามันทำไม่ดีรู้แต่รอเวลาให้มันแสดงออกมาเอง
ทำไมบางครั้งเนี่ยถึงไม่จัดการเลยเนี่ยเคยเล่าอ่ะทำไมไม่ลื้อไอ้ดมเขียวออกเนี่ยลื้อไงอ่ะลื้อก็เรียบร้อยดิโดนเล่นงานหมดดมเขียวที่ทำกุบ้าคุมกุโบนาบีดมเขียวเนี่ยคุมกุโบนาบีไอ้กุดมขาวเนี่ยเป็นที่ยืนของเมียรอบไอ้ดมเขียวเนี่ยคือคุมดมนบีที่มะดีนะห์นะอย่าใครไปลื้อนะไปลื้อแต่พูดถึงว่าคำสั่งนบีเขาห้ามอยู่แล้วห้ามทำอาคารทำอะไรแต่นั้นทำไว้สมัยตุรกีนู่นนั้นการที่มันเป็นฟิตนะที่ร้ายแรงมากกว่าก็บางครั้งก็อาจจะต้องสูญเสียบางอย่างมีครั้งนึงอิบนุตัยมียะห์ฉันเคยเล่าไปแล้วกำลังนั่งเมากันเต็มที่เลยเมาหัวราน้ำเลยแล้วก็นอนเขาเรียกเมาแบบสิ้นสภาพอะไม่เอเรเกเรละเมาได้เต็มที่กลุ่มเต็มที่อิบนุตัยมียะห์เดินผ่านแล้วก็ปล่อยไปเดินผ่านไปคนที่เป็นลูกศิษย์ก็ถามว่าโอ้โหท่านเนี่ยเป็นคนที่อิงการ์ดเป็นคนที่ปฏิเสธความชั่วต่อสู้ความชั่วแล้วทำไมเห็นความชั่วแล้วไม่เตือนไม่สอนไม่บอกมันล่ะก็ถามว่านาซีฮัตคนเมาเนี่ยนาซีฮัตยังไงมันไม่แทงแล้วเหรอเออคนเมาเนี่ยมันสอนรู้เรื่องไหมถามก่อนอันต่อมาถ้าโวยวายมันเอ้ยมึงยิงไอ้พวกนี้ก็หนีไปพอมันหนีไปเสร็จมันก็ไปขับรถมันขับรถนะสมัยไม่มีขับรถขี่อูดมันก็ขี่อูดชนบ้านคนอื่นเขาให้มันเมานอนตรงนี้แหละเดี๋ยวมันสามก็กลับบ้านแต่ถ้าเกิดมันกระจายเมื่อไหร่เดี๋ยวมันกลับไปทบไปตีเมียมันเข้าไปข่มขืนคนความชั่วเป็นไงกว้างขึ้นมากอีกทั้งที่เราเงียบดีจะเตือนมันนะไล่มันออกไปพอไล่ปั๊บเท่านั้นมันกระจายไปหมดไอ้10คนกระจายไปทำความชั่วเพิ่มไปหมดเลยนั่นให้มันทำชั่วตรงนี้แหละพอแล้วนะนี่ก็คือการเรียงลำดับในการสอนนะไม่ใช่มันเขาเรียกว่าเป็นมันต้องรู้อันไหนที่เป็นผลประโยชน์มากกว่ามันเหมือนกับเรื่องมุนาฟิกทำไมนบีไม่ประหารให้หมดจัดการเลยเพราะมันเป็นผลร้ายมากกว่าผลดีคือคนภายนอกเขามองมาหรือเราซอบ้าเองบางทีก็อาจจะไม่เข้าใจโดยเฉพาะคนที่มาสวามิภักดิ์กับนบีใหม่ๆเนี่ยโอ้โหไอ้นี่ละหมาดข้างนบีโดนตัดคอแล้วฉันไม่ไปซูโบด้วยโอ้ยฉันเสียวเลยใช่ไหมคือนี่ไงมันก็คือการบริหารจัดการนะครับของท่านนบีของเรานะอ้าวต่อมาที่จบละหมดแล้วนี่อัลลอฮ์บอกว่าไม่ต้องอะไรนะไม่อย่าไปเปิดเผยกับพวกเขานะครับโดยที่ไม่ต้องกลัวพวกเขาแต่ประการใดและให้มอบหมายต่ออัลเลาะห์นะแผนการไม่สำเร็จหรอกมันก็วางแผนไปไม่ต้องไปกลัวมันว่ามันจะทำผลสำเร็จอะไรนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยพวกที่เป็นมูนาฟิกก็แสดงตนออกมาอย่างชัดเจนขึ้นมาเรื่อยๆคราวนี้มุสลิมมันก็จะรู้แล้วว่าใครเป็นไม่เป็นนะแล้วว่านบีก็สุดท้ายนบีก็ไม่ได้ประหารนะอับดุลลอฮ์บินอุบัยบินซะลูนเนี่ยเป็นไรตายเป็นโรคตายไม่ได้โดนฆ่าตายนะพออับดุลลอฮ์ก็ลูกชายเขาก็เอาผ้านบีไปกับฝันด้วยแต่ไม่ได้ละหมาด นะฝังอย่างเดียวห่อศพแล้วฝังคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยห่อแล้วก็ฝังส่วนคนเป็นมุสลิมต้องทำ4อาบน้ำห่อละหมาดฝังถ้าคนที่ไม่ใช่มุสลิมก็ห่ออย่างเดียวแล้วก็ฝังเลยทำสองอย่างอันนี้สำหรับคนที่ไม่มีศาสนาสมมติไปเจอคนนึงไม่มีศาสนาเขาฝากมอบหมายให้เราจัดการศพไม่ใช่มุสลิมไม่มีศาสนาห่อฝังจบแค่นั้นแหละสองอย่างแต่ถ้าใครมีศาสนาไหนก็ปฏิบัติตามหลักธรรมตามศาสนาของนั้นไปเพราะว่ามุนาฟิกเขาก็ไม่ได้เชื่อศรัทธาอะไรเขาก็ไม่มีศาสนาเลยเป็นกาเฟตเขาก็ฝังแล้วก็ห่อแล้วก็ฝังนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลกอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์